โอเคสวัสดีครับวันนี้แอดมินมาดึกนิดหนึ่งนะครับศุกร์ที่26มกราคม2024นะครับแอดมินทุกวันครับจะมาอัปเดตนะครับฟังบทสัมภาษณ์อินิชิโค้ชทีมชาติไทยที่เจอกับมานชินีโค้ชทีมชาติซาอุอาระเบียนะครับในศึกเอเชียนคัพเมื่อคืนนะครับของกลุ่ม A นะครับผลสุดท้ายคือซาอุอาระเบียเสมอกับไทยไป0-0นะครับแบบน่าเจ็บใจนะครับอีชีอีของไทยจับตามองการปรับปรุงเรื่องการโจมตีของทีมนะครับซาอุอาระเบียพร้อมแล้วสำหรับรอบน็อกเอาท์นะครับจากเมืองอันเรยานของหน้าโค้ชมาซาทาดะอิชินิเชียวยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาในเกมรุกของทีมชาติไทยของเขานะครับขึ้นไปอีกครับสำหรับการที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ AFC เอเชียนคัพควอต้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผลเสมอ0-0กับซาอุอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีส่งผลให้ทีมช้างศึกยุติการแข่งขันกลุ่ม F โดยไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่เสียประตูแม้แต่ทีมเดียวซึ่งเป็นสถิติการป้องกันที่มีแค่เจ้าภาพกาตาร์ที่ทำได้ซึ่งก็เข้าผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เช่นกันนะครับสำหรับในรอบแรกนะครับมี2ทีมที่ไม่เสียประตูเลยก็คือมีกาตาร์แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับอิชิกล่าวว่าเราพูดกันว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องดูแบบเกมต่อเกมเล่นเกมต่อเกมมองเกมต่อเกมแล้วเราจะดําเนินการไปทีละขั้นตอนครับอินิชิกล่าวนะครับจําเป็นต้องมีประเมินการประเมินเกมรุกของเราอย่างละเอียดรอบคอบเราเล่นเกมเราที่แข็งแกร่งจริงทั้ง3เกมที่ผ่านมาแต่เราจะเป็นต้องดูว่าเกมรุกของเราจะพาเราไปถึงไหนบ้างนะครับเมื่อคุณเห็นซาอุอาระเบียเปลี่ยนผู้เล่นบางคนสําหรับเกมนี้ดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนสําหรับรอบต่อไปแล้วคุณดูสิตอนนี้เราผ่านเข้ารอบแล้วเราจำเป็นต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงและดูว่าเราจะโจมตีเขาอย่างไรบ้างในนัดที่เราต้องเจอกับเบกิสถานแน่นอนนะครับอันดับสูงสุดในกลุ่มของเป็นของซาอุอาระเบียซึ่งจบด้วย7แต้มนะครับทีมไทยได้5แต้มนะครับขยายสถิติว่าเพราะเขาไม่เคยเก็บ9แต้มเลยจากนัดรอบแบ่งกลุ่มเป็นประวัติศาสตร์ของซาอุอาระเบียเขาไม่เคยได้เก็บ9แต้มมาพูดง่ายๆ3นัดได้9แต้มไม่เคยเลยครับเต็มที่ก็แค่7แต้มนะครับครั้งนี้สูงสุดละนะครับแต่เขาก็เข้ารอบมาได้นะครับแต่แม้แต่3ครั้งที่เขาครองตำแหน่งแชมป์ก็ตามซาอุเคยเป็นแชมป์มา3สมัยแล้วในเอเชียนคัพนะครับกีดฟอร์เขามีโอกาสเปลี่ยนสกอร์ในนาทีที่12เมื่ออับดุลรอมานนะครับโดนจุดโทษนะครับงงกันทั้งโค้ชวันนี้และตัวนักเตะที่การิฟจะนำลูกบอลไปเตะที่จุดโทษแต่กลับกลายเป็นอับดุลลาฟาราดีฟแทนที่จะไปทำหน้าที่แทนนะครับเจ้าหนูก็เปลี่ยนใจไปมาที่จะเตะจุดโทษนะครับและเมื่อเขาทำการง้างเท้าด้วยสมาธิที่ไม่มีทำให้ซูเปอร์สลานนท์ผู้รักษาทีมชาติไทยเซฟให้ได้นะครับมาชินี่กล่าวว่าเราไม่เคยเล่นผลเพื่อเสมอเราครองเกมแล้วเพื่อที่จะชนะโรเบโตมาชินีเฮดโค้ชกล่าวนะครับเรามีโอกาสมากมายที่เราทำแต่ผมรับไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญสุดคือฟอร์มการเล่นคำขวัญของเราคือเล่นให้ดีแล้วอยากเอาชนะอยู่เสมอนี่คือฟุตบอลครับเรามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากเรามีโอกาสยิง17ครั้งนะครับและพวกเขาทำได้เพียง3ครั้งเราครองบอล 70% แต่ฟุตบอลก็คือการทำประตูไม่ใช่การครองฟุตบอลนะครับมีโอกาส2ครั้งล่าสุดเรามีโอกาสมากมายแต่ทีมไทยก็มีโอกาสมากมายเช่นกันแต่ผมหวังว่าเราจะรักษาประตูเหล่านั้นไว้สำหรับเกมหน้านะครับซึ่งความหมายก็คือเกมหน้าเราต้องยิงให้ได้นะครับซาอุอาระเบียกลับมาที่ Education Stadium นะครับในวันอังคารเพื่อเผชิญหน้ากับเกาหลีใต้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วมาชินี่ไม่กังวลเกี่ยวกับการความยากลำบากในการที่เจอคู่ต่อสู้กำลังจะมาถึงนะครับถ้าคุณต้องการผ่านเข้ารอบในการแข่งขันครั้งนี้คุณต้องเล่นกับทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในรอบ16ทีมหรือว่า10หรือว่า8ทีมหรือว่า4ทีมหรือว่าแม้แต่ชิงชนะเลิศรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศคุณต้องเผชิญหน้ากับทีมท็อป4เอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านหรือออสเตรเลียนี่คือวิธีการแต่ถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องเอาชนะพวกเขาตอนนี้เราโฟกัสความสนใจไปที่เกาหลีแล้วเราจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับทีมไทยนะครับจะแข่งวันอังคารที่31มกราคมนะครับอุเบกิสถานเจอทีมชาติไทยณสนามอันยานอฟสเตเดียมนะครับอันวาคราวนะครับชื่อเดิมนะครับคิกออฟเวลา 14.30 ถ้าเวลาประเทศไทยก็ 18.30 นะครับทุกคนก็อย่าลืม 18.30 หลังจากที่เลิกงานนะครับก็อย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับดูผ่านมือถือนะครับผ่านพีพีทีวีหรือว่า
ที่ Sports Channel ก็ได้นะครับส่วนซาอุอาระเบียนะครับจะเจอทีมเกาหลีใต้นะครับซึ่งซาอุอาระเบียก็จะเจอกันในวันที่30เช่นกันนะครับที่สถาน Education Stadium นะครับ19นาฬิกา30นะครับขยับจากบ้านเราก็จะเป็นประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการที่จะเอาเบื้องหลังของการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นะครับทุกเกมมาให้แฟนๆดิวฮอเตอร์ฟุตบอลครับได้ฟังกันสวัสดีครับลาติสอดครับเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปในวันอังคารนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ